ไฟเลยจะพอเลยแสดงว่าคันมีงานในภายในพื้นที่เลยก็คือเป็นของมูเจ้าแน่ครับบริษัทเดียวเลยบริษัทเดียวนะครับสัญญาณกันเลยครับสัญญาณทางมือคาแสงที่มาคาร์ล็อกคาแสงถึงมาก็บอกกันละผมเทสมาละเครื่องวัดเครื่องใดวัดเครื่องนี้บอกวัดนี่ๆอ๋อเครื่องเชื่อมสายครับเครื่องสายไปถึงเอาสายเหลืองกับสายดำมาต่อกันเหรอนั่นครับไม่จูบกันนั่นสายกันเป็นเครื่องสายไฟเกี่ยวเกิดมาเกิดเห็นใกล้ๆให้มันฟิวส์ล้อมรวมกันอย่างนี้ครับหน้าจอมันก็จะบอกว่ามันล้อมสนิทกันแล้วมันจะมีค่าบอกมันใช้เทคนิคอะไรล็อกความร้อนเหรอครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจกันมันเป็นเครื่องเฉพาะมันเลยตัวนี้นะครับในรถแช่งครับต้องดูแลตลอดชีวิตใช่มันเครื่องเล็กแล้วมันประสิทธิภาพในการหลอมรวมกันไงค่าเพียงเขาต้องเอาพลาสติกเลี้ยงมาใส่ตรงกลางอีกสลิปขั้นตอนนะแล้วก็จะอบสายทีนี้อบให้มันรวมกันนะพลาสติกที่นอกสุดสลิปรวมกันตอนแรกให้มันขยับก็คือเอายางแก้วมารวมกันระหว่างสายนอกกับสายในใช่ครับต่อไปก็เอาพลาสติกมาฟิวรวมกันอีกเพื่อเป็นฉนวนสลิปนอกสลิปสลิปอบก่อนแล้วก็จะเป็นท่อหดท่อสุดท้ายมันก็สีไม้อีกนะครับคือช่องกว้างกว่างมาควรจะเป็นคาหลายขนาดเนาะอ๋อครับเป็นประมาณครับนี่ก็คือเชื่อมต่อกันแล้วนั่นครับเดี๋ยวตาทองแล้วก็หล่นท่อหดงานท่อหดครับให้มันใหม่เลยวะให้มันไอติดกันเลยนะครับให้มันขยับเลยแมนนี่บอกวิธีการมาตรฐานแมนครับจับคนไหนมานวดนะยี่ห้อเขาเออวิธีที่แบบอ๋อมันหลอมเสร็จปั๊บแล้วมันก็แฟบติดกันเลยความเชี่ยวชาญเหมือนกันเนาะฉันไปเผาหมองบ่ถึกมื้ออื่นน่ะสิแยกกันมันก็ได้พักผ่อนแค่เสียแล้วแต่แม่ทำไมเขาถึงทำกล่องนี้อ๋อสัญญาณเขาแล้วอ่ะเป็นสีเขียวเราต้องต่อให้ไกลแบบนี้แล้วครับวัดคาแสงที่มันมาจากเต็มเท้าไอ้เกี่ยวไฟเบอร์น่ะนี่ครับแล้วมันได้มาตรฐานมั้ยมันแรงมาหน่อยมาหลายทีบ่ครับแมนมันบ่สิบ่ให้เกิน25ครับต่ำกว่า15ครับก็คือลบ20ถือว่าโอเคลบใช่ครับถ้าลบ26ไปอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคกับลบ15เงี้ยอ๋อครับอันนี้คือ 9.8 คืออะไรวะไมโครวัตต์เหรอถือว่าเรียนรู้ด้วยครับเป็นค่าติดลบเมื่อไหร่เอาที่นี่ถึงกันแล้วนี่ทดสอบได้